ี่เปิดคู่กันเลยสวัสดีชาว GMM TV นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ดูไลฟ์ผ่าน IG อยู่ตอนนี้นะครับครับโอ้วันนี้อยู่หลังเวทีนะฮะกับคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้แล้วครับ Born to be Beal Concert นี่ Born to be Beal อ๋อ Born to be Beal ไม่มีดีไม่มี Born to be Beal Concert นะฮะกับนักร้องแล้วก็น้องรักของผมด้วยนั่นนนกรับเฮ้ยนี่ครับเดี๋ยวนี่นะฮะเป็นคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะในวันเสาร์ที่23นะครับที่ธันเดอร์โดมนั่นเองพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมซึ่งโอ้โหตอนนี้น้องชายของผมนี่คือหนักมากครับเรื่องการซ้อมครับ นี่เพิ่งลงจากซ้อมมาเลยอ๋อเพิ่งเล่นเกมเสร็จ ไม่ ยังไม่ซ้อมวันนี้น่าจะเริ่มบ่ายๆป่ะน่าจะเริ่มบ่ายๆคือวันนี้มันเป็นวันก่อนคอนเสิร์ตจริงดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดทุกอย่างแล้วแบบเก็บรันทูอะไรอย่างเงี้ยใช่เมื่อวานก็เสร็จก่อนเวลานี่เพราะอะไรเพราะเราซ้อมมานานเหรอเออใช่ใช่ใช่ไปแล้วโอ้ไม่หมายถึงว่าพอมันอยู่หน้างานมันก็มีนิดหน่อยแหละดีเทลแบบที่ต้องแก้หน้างานกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเออมันก็เคลียร์กันเสร็จเร็วเมื่อวานครับผมใช่ทุกคนได้พักครับรู้สึกแบบรู้สึกตื่นเต้นแต่ว่าที่ยิ่งกว่าตื่นเต้นคือรู้สึกอะไรป่ะภูมิใจภูมิใจกับน้องชายผมเห็นมาตั้งแต่ตัวเท่านี้พี่อยู่ดูเวลารันทูอะไรนะอยู่ดูอยู่แล้วนะครับแล้วเนี่ยเขามีคอนเสิร์ตที่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่และเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในไทยของเขาเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดภูมิใจจริงๆตื่นเต้นไหมจริงการมีคอนเสิร์ตเดี่ยวยากมากอ่ะมันยากมากอยู่เนี่ยคือผมว่าเนี่ยพอมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของคอนเสิร์ตจริงๆอ่ะมันต้องกังวลหลายส่วนมากๆนะคือทั้งเรื่องโชว์ทำยังไงให้มันแตกต่างให้มันพิเศษบัตรจะเป็นยังไงเมอร์เชนไดส์อะไรต่างๆเป็นยังไงเนี่ยมันยังไงบ้างก็น่าจะต้องเหมือนเท่าที่ทำมาเนี่ยผมจะลงไปปุ้นเปี้ยนทุกส่วนเหมือนกันจะลงไปปุ้นเปี้ยนเยอะอยู่เพราะอะไรเพราะมันคือคอนเสิร์ตเราอะแม่เรารู้สึกว่าก็อยากให้หมายถึงว่าอะไรหลายๆอย่างบางอย่างที่แบบว่ามันอาจจะมีการทำมาเป็นแพทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราอยากแตกต่างอะเราเป็นคนชอบไม่เหมือนใครอะชอบเบียวใช่สมมติถ้าผมจะซื้อรถอย่างเงี้ยผมจะไม่ได้ซื้อรถตามท้องตลาดผมจะซื้อรถที่แบบคนไม่ค่อยใช้ข้างเป็นอะไรแพงคือแบบคือมันไม่ได้มีส่วนเยอะเลยอะไรเงี้ยคือให้มันรู้สึกว่ามันแบบไม่ค่อยเหมือนนิชหน่อยไม่ค่อยเหมือนใครทำทรงมีเทสหน่อยให้มันดูแบบให้ดูมีเทสแสดงว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตที่มีเทสสำหรับคนดูที่มีเทสได้ถ้าอยากคุณอยากเป็นคนมีเทสคุณต้องทำไงคุณก็ต้องมาคอนเสิร์ตครั้งนี้ใครที่มีบัตรอยู่แล้วกำบัตรของคุณไว้ให้แน่นนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีบัตรเนี่ยตอนนี้เชื่อไหมก่อนมาไงนะผมเข้าไปดูในไฮทิเก็ตเมเจอร์เลยนะว่าเฮ้ยมันเหลือบัตรแบบโซนไหนบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้ยังพอมีบัตรอยู่บ้างนะครับเป็นบางโซนนะฮะโซนหน้าๆเนี่ยตอนนี้เต็มหมดแล้วนะฮะมันก็จะมีอยู่บางโซนดังนั้นจริงๆอยากให้มาดูแบบดูเพอร์ฟอร์มของน้องชายผมอะเออเพราะแน่นอนนี่เขาแบบว่าเขาเป็นคนที่ในชื่นชมนะขอบคุณครับคือเขาเป็นคนที่แบบแพชชั่นเขาชัดทุกวันนี้เขาอยากเป็นศิลปินแล้วเนี่ยความฝันสูงสุดของการเป็นศิลปินคืออะไรคือการมีคอนเสิร์ตเดี่ยวคือการมีคอนเสิร์ตเดี่ยวจริงๆอยากให้มาเป็นสักขีพยานครับแล้วจริงผมรู้สึกว่าสมมติต่อให้มันมีจะมีครั้งแรกใช่ไหมถ้ามันมีครั้งแรกมันอาจจะมีครั้งสองครั้งสามอะไรเงี้ยแต่ผมว่าฟิลครั้งแรกมันจะมีแค่ครั้งเนี้ยครั้งเดียวแล้วมันจะไม่มีอีกแล้วถูกต้องนะฮะทุกอย่างมันใหม่หมดนะครับใครดูไลฟ์นี้อยู่นะจริงเรามีแฮชแท็กด้วยนะครับพูดคุยกันได้นะครับใครที่มีบัตรอยู่แล้วบอกกันหน่อยว่าเฮ้ยรู้สึกไงบ้างที่คอนเสิร์ตจะจัดขึ้นพรุ่งนี้แล้วนะครับแฮชแท็กก็คือณนนท์คอนเสิร์ตนั่นเองนะครับผมแล้วก็สำหรับแฟนๆที่จะมาพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวเตรียม enjoy กันนะฮะใครไม่มีบัตรก็ซื้อบัตรก็ได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับแต่อีกหนึ่งอย่างสำหรับแฟนๆที่มาไม่ได้นะครับอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือสำหรับอินเตอร์แฟนส์นะครับอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อยากจะดูคอนเสิร์ตของณนนท์จริงครั้งนี้ก็มีขายบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับไลฟ์สตรีมมิ่งก็ซื้อได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ใช่นะครับซึ่งไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยดูแล้วมันก็ได้อีกฟิลได้อีกเผื่อใครแบบติดธุระจริงๆหรือว่าไม่สามารถมาได้สถานที่จริงได้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าสามารถดูไลฟ์สตรีมมิ่งได้สบายแล้วก็ได้ฟิลแบบมันเห็นหมดมันเห็นทุกมุมอะไรเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ไปซื้อกันได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์แล้วกันนะครับเวลาเนี่ยคือซื้อได้ตลอดตั้งแต่ตอนนี้จนถึงคอนเสิร์ตเริ่มแบบบางทีคอนเสิร์ตเริ่มไปแล้วเราไปดูแบบใน X เนี่ยโหคนแบบคนกำลังแบบว่าอยากดูโชว์นี้ดีมากโชว์นี้นั้นดีมากซื้อได้เลยซื้อตอนไหนก็ได้เลยเอาตามที่คุณสะดวกเลยนะครับอ่ะตอนนี้มาคุยเรื่องการเตรียมตัวบ้างดีกว่า 100% อะไรฮะพี่กวางครับฮะกวางทำไมฮะอันนี้เราอยู่ความพิเศษอันนี้คือความพิเศษเดี๋ยวเราจะโชว์ merchandise เยอะมากอันนี้ความพิเศษอันนี้ความพิเศษทั้งหมดใช่นะฮะ
ความพร้อมถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปด้วยตายแล้วคนอยากดูแล้วว่าตอนนี้อะไรนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรอวดเลยก็ได้ไหนๆคุณหัวเราะก็มีความพิเศษด้วยเหรออะไรนะอะไรทำไมถึงหัวเราะอันนี้อะไรนะทำไมคุณหัวเราะคือผมอะผมพูดตามตรงเลยผมไม่ชอบเดี๋ยวอ่ะพี่อ่ะหมายถึงว่าเซตนี้เหรอไม่ในฐานะที่พี่รู้จักผมมาเนี่ยพี่เห็นแบบผมเป็นคนอย่างนี้ไหมเป็นยังไงอ่ะเป็นแบบอย่างเงี้ยไม่ใช่ไหมไม่มันก็ได้มิตินึงนะไม่เป็นมิตินึงใช่เลยหมายถึงว่าผมไม่ได้เป็นคนอย่างนี้ไงพี่นึกออกปะแต่เขาจะมองผมแบบเหมือนนู่นเหมือนนี่เหมือนนั่นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอ่ะไหนๆคอนเสิร์ตเดียวก็อ่ะนิดๆหน่อยๆให้กันไปบ้างแล้วดูอันนี้คือคนสิ่งที่คนอยากเห็นอะไรนะแว๊บอันนี้คือสิ่งที่คนต้องการอันนี้นะครับอยู่ในโปรตบุ๊กโปรตบุ๊กอยู่ในโปรตบุ๊กนะแล้วก็โปรตบุ๊กคนอะไรมีหูทำไมอ่ะคนเขาว่าคุณเหมือนอะไรที่สุดถ้าเป็นสัตว์ถ้าเป็นสัตว์อ่ะเขาบอกเหมือนแมวเหมือนอะไรเงี้ยไม่เหมือนนะทำไมอ่ะคุณไม่ได้ขี้อ้อนเหรอไม่นะเอ้ยคุณก็อ้อนผมอยู่นะมันผมอ้อนพี่ไงผมรักพี่ไงผมรักพี่ไงถ้าคุณเป็นสัตว์ได้ชนิดหนึ่งคุณคิดว่าคุณเหมือนอะไรที่สุดมังกรมังกรทำไมคุณพ่นไฟได้เหรอไอ้พ่นไฟได้เหรอจมูกมังกรอะไรนะจมูกมังกรจมูกมังกรพูดไปเรื่อยอะโอเคเดี๋ยวคนบางคนตอนนี้กำบัตรแล้วเอ๊ะปล่อยบัตรดีกว่ากำไว้ก่อนกำไว้ก่อนกำไว้ให้แน่นกำไว้ก่อนคุยเรื่องความพร้อมดีกว่า100%คุณกรพัฒน์คุณพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ผมพร้อม 100% แล้ว 100% เลยคือโชว์ทุกอย่างอะไรเนี่ยยังไม่ทันรันทูแต่เป๊ะ 100% แล้วแม่นประมาณนึงหมายถึงว่าทุกอย่างอ่ะทุกอย่างมันเป็นไปตามที่คิดอย่างแบบอย่างถูกต้องใช่เอางี้ดีกว่าคือสำหรับโชว์ต่างๆทิศทางของ Born to Build เนี่ยนะ คือเนี่ยจะ1วันจะมีคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยความรู้สึกของคนที่มาดูคอนเสิร์ตจริงมันจะได้อะไรบ้างหมายถึงว่าความสนุกสนานซึ้งมั้ยหรือแบบตลกผมว่าตอนอารมณ์มูดของคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยมันเป็นคอนเสิร์ตคุณอ่ะผมมาด้วยความที่ผมจะสไตล์ผมจะเป็นแบบคนที่รู้สึกว่าจะชอบให้มันแบบบาลานซ์กันเลยมันจะไม่ได้แบบมีตลกโดดมันจะไม่ได้มีซึ้งโดดมันจะไม่มีแต่ผมว่าแล้วได้โดดมั้ยในคอนเสิร์ตได้โดดที่ได้โดดมาคอนเสิร์ตนั่งนิ่งๆนั่งทำไมต้องโดดอยู่แล้วใช่ป่ะแต่หมายถึงว่าผมรู้สึกว่ามันจะได้ความครบรสความแบบความกลมกล่อมคือมีทุกแบบใช่ๆๆอาจจะมีพาร์ทตลกที่เราพยายามตลกแล้วนะมีมันมีหมดอะไรอย่างเงี้ยคือได้ความไหลสั่นกันบ้างเอาง่ายๆว่ามันคือคอนเสิร์ตที่มารีแคปชีวิตผมแหละในช่วง23ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดมาอะไรอย่างเงี้ยว่า23มั้ยเหรอไม่หมายถึงว่าตอนนี้คุณเพิ่ง23มั้ยอ่ะพี่ไม่เพราะว่าผมเห็นนนท์น่ะพี่เราเจอกันครั้งแรกตอนนั้นตั้งแต่15 14พี่ใช่ตอนนั้นคุณยังมเพิ่งม2ม3จริงเหรอม3ผมม2ด้วยเพราะผมเพิ่งบวชตอนม1ใช่มั้ยม1แล้วก็ไปประกวดฮอร์โมนเน็กเจนแล้วฮอร์โมนเน็กเจนแล้วก็มาGMMTV คือมันนะใช่ไหมดูเหมือนว่าเฮ้ยเขาอยู่ทำงานมานานอะใช่แต่จริงยัง23อยู่แสดงว่าคุณยังมีแรงจัดคอนเสิร์ตได้แบบอีกนานนะผมเลยจะพูดเลยว่าทั้งหมดรอบเนี้ยปีหน้าผมไม่จัดผมรอเลยอะผมรอแบบรอจนกว่าจะมีอะไรที่อยากจะทำจริงๆอะเพราะว่ามันงานมาหมดแล้วอะมันไม่รู้อะสมมติอยู่ดีๆแบบอะปลายปีอีกสักคอนเสิร์ตไหวไหมไม่ไหวพี่ไม่ไหวเยอะปีหน้าอีกไหวไหมไม่ไหวพี่มันคิดเลยไม่ออกพี่มันอยู่ว่าคือมันแบบรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าพอมาคอนเสิร์ตเรารู้สึกว่ามันต้องมาจากเราอะหมายถึงว่าด้วยโครงซีเควนต์อะไรต่างๆไดนามิกโชว์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาจากเราอะแล้วรู้สึกว่าพอตอนนี้มันใส่ไปหมดแม็กแล้วอะมันนึกมันยังคิดเลยไม่ออกเลยหมายถึงว่าสำหรับคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยใส่หมดแม็กที่มีทุกมุกที่คิดออกทุกโชว์ที่อยากจะให้เกิดทุกแขกรับเชิญที่นึกถึงเนี่ยเมื่อไหร่จะมีผมผมไม่หายพี่ต้องดูไงคืออยากโชว์มันจะมีผมอยากโชว์มันจะมีหลายอ่ะมันจะมีหลายคนที่เมื่อพี่เชื่อป่ะดับแรกผมมีพี่ด้วยนะอุ๊ยไม่แต่ไม่มีแต่ว่ามีดับแรกมีไม่พี่ดับแรกมีจริงๆดับแรกมีผมแล้วหายไปแล้วมันอะไรนะมันหายไปตอนไหนเสนอแล้วเสนอไปแล้วเดี๋ยวบัตรไม่วิ่งพี่อ่ะผมพูดตรงนี้พี่ก็รู้ว่าตอนเด็กอ่ะผมชอบ BOY มากอ่ะแล้วถ้ามันคอนเสิร์ตครั้งแรกของผมอ่ะและคำว่ายิ่งBorn to Buildอ่ะ
ถ้ามันยังไม่มี BOY ในดับแรกอ่ะผมผิดพลาดในชีวิตมากเลยนะอันนี้พี่ดีใจแล้วแหละว่านึกน้องนึกถึงมันหายไปขั้นตอนไหนนะเสนอพอผ่านห้องหนึ่งอ้าวพาร์ทนี้มันหายไปไหนครับพี่ตาเออเลโอนดูดีกว่าเป็นคนดูดีกว่าไม่แต่คือด้วยความที่ผมรู้จักคนเยอะมากใช่ไหมเพราะเนี้ยแฟนคลับก็จะเดาไปหมดว่าคนนี้น่าจะได้ขึ้นคนนั้นน่าจะได้ขึ้นซึ่งมันจะมีฟิลที่แบบว่าเอ้ยบางคนเรารู้สึกว่ารู้จักกันมาเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากให้ขึ้นมาอยู่บนเวทีเพราะมันต้องทำงานเราอยากให้นั่งดูแบบดูความสำเร็จดูความสำเร็จของเราอย่างแบบหลวงพี่ว่านอย่างเงี้ยหลวงพี่ว่านซึ่งตอนนี้หนีไปบวชแล้วหนีไปบวชแล้วจริงๆควรจะมาเป็นแขกรับเชิญจริงๆควรจะมาดูตอนแรกจะนิมนต์มาทั้งจีวรเลยแต่กลัวจะเดี๋ยวบาปกลัวจะต้องปงอาบัติกันยาวอะไรแบบโอเคฮะแล้วก็ให้หลวงพี่ฝึกก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยเจอกันก็ได้ไม่เป็นไรเจอกันเรื่อยๆอยู่แล้วใช่แล้วก็มีหลายคนที่แบบว่าคนคิดว่าเอ้ยคนนี้ต้องได้ขึ้นแน่ๆแต่จะไม่ได้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากให้คนเหล่านี้นั่งดูเราข้างล่างมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้ามันมามันก็ต้องมาซ้อมต้องมาทำงานแบบทำงานอ่ะมันต้องทำงานรู้สึกว่าอยากให้นั่งดูเฉยๆมากอยากให้สบายใช่บางคนก็อาจจะแก่แล้วอะไรเงี้ยใช่มั้ยก็อย่างพี่ไม่แต่อันนี้ผมสาบานเลยนะดับแรกผมไม่มีไวจริงจริงเหรอจริงโอ้เพิ่งไปซ้อมเต้นกันมาด้วยนะใช่ผมเห็นแล้วใช่ไหมแล้วเป็นไงผมว่าหรือว่าพี่ถาในฐานะแฟนคลับมีไวผมแบบเชี่ยหรือว่าพี่ถาเขาดูคลิปนั้นละตอนแรกจะได้ขึ้นแล้วพอดูแล้วพักไว้ก่อนดีกว่าผมดูแล้วในใจผมเชี่ยพี่ผมเขาโตกันขนาดนี้แล้วหรอวะเขาไม่ได้โตเขาแปลกกันขนาดนี้แล้วด้วยเหรอนะอ่ะเอางี้เราคุยถึงแขกรับเชิญนะมาย้ำเรื่องนี้ดีกว่าตอนนี้ที่ประกาศออกมาแน่ๆเลยนะฮะก็คือคุณโจรินครับ For If ทำไมถึงเป็นคุณโจรินทำเพลงด้วยกันครับทำเพลงด้วยกันแล้วก็อยากให้มาอยู่ในทำเพลงด้วยกันแต่ไม่เคยเพอร์ฟอร์มด้วยกันสักรอบคิวไม่ได้คิวไม่เขาก็ For If ไงเขาก็แบบเขาคิวงานเขาโอ้โหดูตารางงานเขากับตารางงานเดือนผมนี่โอ้คนละเรื่องเลยนะผมมีแต่งานที่มันไม่ได้ออกไปสู่สาธารณชนเลยไม่มีซ้อมคอนเสิร์ตคุณซ้อมคอนเสิร์ตไม่มันมีแต่งานที่แบบงานที่แบบเป็นแบบอาถ่ายก็ยังประกาศไม่ได้อีกหรืองานที่นี่ไปทำนู่นก็ยังประกาศไม่ได้งานไม่ค่อยเจอคนอ่ะงานไม่ค่อยแบบไปแบบเหมือนแบบเป็นงานอย่างเขาจะมีงานเฟซงานของผมจะเป็นงานแบบอยู่ในหลืบอยู่ในหลืบแล้วก็ถ่ายแล้วเดี๋ยวรอออนอะไรใช่ก็เลยเดี๋ยวครั้งนี้ใครอยากเห็นเพอร์ฟอร์มสดๆก็เดี๋ยวได้เพอร์ฟอร์มด้วยกันซึ่งเคยเพอร์ฟอร์มไปครั้งเดียวเคยไปครั้งเดียวซึ่งมันไม่ได้เต็มสตรีมรู้สึกว่าพอในคอนเสิร์ตเราสามารถจัดการทุกอย่างได้เต็มสตรีมได้เราก็ต้องมีโจลิตโอเคอ่ะคนต่อไปที่ประกาศแล้วแน่มายาลาบอันนี้น่าดูมากนะมายาลาบนี่คือแบบโหดมากแล้วเพลงเขาดีมากผมคือผมชอบเขามากผมชอบเขามากตั้งแต่แรปวินาว2แล้วผมไปดูแรปวินาวด้วยหลอดรอบไฟนอลน่ะที่เขาแข่งแล้วผมยังมีรูปเขาอยู่เลยแล้วก็ตอนทำงานด้วยกันก็เปิดรูปดูเนี่ยพี่ตอนนั้นน่ะเจอมึงตอนเนี้ยเชี่ยไม่ได้เชี่ยอะไรเลยนะมันบอกว่าทำไมตอนนั้นกูหน้าแก่ขนาดแล้วแต่มายาลาบเก่งมากนะเก่งมากพี่ชามเก่งมากพี่ชามเก่งแบบเก่งเคยเพอร์ฟอร์มด้วยกันไหมยังอันนี้คือครั้งแรกเลยอันนี้คือครั้งแรกเลยที่จะได้ฝึกผมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยรอฟังเพลงที่ณนนท์จะร้องกับมายาลาบเลยผมว่าโชว์ดีแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าหมดแล้วเนี่ยเรื่องเกสเรื่องแขกรับเชิญอันนี้คือแค่ประกาศณนนท์รู้จักคนเยอะขนาดนี้มันต้องมีอื่นๆอีกซึ่งผมอยู่หลังเวทีผมพอรู้ดังนั้นถ้าคุณไม่มีบัตรนะซื้อเถอะอยากให้มาเพราะว่าเกสคนอื่นๆนี่เป็นเซอร์ไพรส์เนี่ยโหน่าดูไม่แพ้กันใช่แล้วก็มันก็จะมีคนบางคนถามว่าโอ้โหมีโจลินกับมายาลาบคนนอกทั้งนั้นเลยแบบคนใกล้ตัวจะไม่มีหรอมีมันก็ต้องมีคนใกล้ตัวมาบ้างแหละมีอยู่แล้วเออมันก็ต้องมีอยู่แล้วมันต้องแบบว่ามาดูว่าใครแค่นั้นเองใช่ไหมล่ะถ้าอยากรู้ก็ต้องไงต้องซื้อบัตรครับผมเออไม่คือถ้าสมมติเราบอกไปเลยเนี่ยถ้าเราบอกไปเลยเรารู้ไปเลยเนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะไม่มีความเซอร์ไพรส์ไงมันต้องมีความแบบคือการดูคอนเสิร์ตเนี่ยสิ่งที่มันตื่นเต้นที่สุดคือแบบ first impression ที่เราดูถ้าการที่เรารู้ก่อนว่าเอ้ยโชว์มันจะเป็นอะไรบ้างมีเพลงอะไรบ้างเกสเป็นใครบ้างมันจะไม่สนุกเออใช่ดังนั้นเนี่ยเกสเซอร์ไพรส์เนี่ยนะรายชื่อแต่ละคนเนี่ยคุณต้องทำหน้าแบบโหแน่นอน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 อย่างงี้อยากรู้ยังไงไทยทิเก็ตเมเจอร์ไลฟ์สตรีมมิ่งก็ได้บัตรแบบมาดูที่งานยังพอเหลือดังนั้นกดซื้อตอนนี้เลยด่วนๆนะครับอ่ะโอเคนั่นคือพาร์ทของแขกรับเชิญนะครับทีนี้ถามเรื่องเครียดๆบ้างดีกว่ากับคอนเสิร์ตครั้งนี้อะไรที่รู้สึกว่ากดดันที่สุดมันกดดันแหละพี่มันก็คอนเสิร์ตเดียวอะแล้วมันแบบคือทุกอย่างมัน
มันเราต้องรันทั้งหมดคนเดียวใช่ไหมล่ะสคริปทั้งหมด3ชั่วโมงกว่ามันต้องแบกอ่ะมันคือแบกอันนี้อยู่ที่เรามันต้องอยู่ที่เราคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วหมายถึงว่าบางอย่างมันก็เป็นคอนเสิร์ตเดียวแล้วบางทีมันก็มีความรู้สึกว่าที่มันก็พลาดไม่ได้มันก็มีโอกาสครั้งเดียวอะไรเงี้ยแล้วมันหมายถึงว่าโอกาสที่เราได้มาแล้วก็มันมีโอกาสครั้งเดียวแล้วอ่ะถ้าพูดในเวสัจธรรมสัจธรรมเราไม่รู้เราจะทำอีกเมื่อไหร่ใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเราอยากทำให้มันเต็มที่ที่สุดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราพลาดไม่ได้อะไรเงี้ยรู้สึกอยากทำให้มันเต็มที่แล้วมันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรนะก็จริงๆนะพออย่างที่พูดตั้งแต่ต้นนะการเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวเนี่ยมันยากมากแล้วดูมันต้องคิดหลายเรื่องถูกไหมใช่ใช่ใช่แล้วในยุคนี้คอนเสิร์ตมันเยอะไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยการที่แบบว่าคนจะมาดูคอนเสิร์ตเราขอบคุณมากๆที่เขาแบบเลือกที่จะมาเลือกคอนเสิร์ตเราเป็นหนึ่งในนั้นที่เขาอยากจะมาดูแล้วเขามาดูอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากให้ตอบแทนทุกคนให้มันเต็มที่ที่สุดเลยคุ้มค่าบัตรให้มันคุ้มค่าบัตรแน่นอนนะก็อย่างที่นนท์บอกคือในช่วงเนี้ยแต่ละเดือนเนี่ยมีกี่คอนเสิร์ตบางทีในวันเดียวกันน่ะมีกี่คอนเสิร์ตแล้วพรุ่งนี้กี่งานน่ะงานมันเยอะมากเลยอ่ะแล้วแบบว่าเขาเลือกมาดูคอนเสิร์ตเรารู้สึกดีใจมากๆเลยนะพิสูจน์เลยคือคนที่มาเนี่ยคือแน่นอนคือคนที่แบบรักนนท์จริงๆนะกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับก็รอดูว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นยังไงอันนี้ผมคุยถึงแบบอันนี้อยากรู้เล่นๆเพราะว่ายังไม่เคยมีโอกาสสัมภาษณ์กันเรื่องคอนเสิร์ตครั้งนี้เลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาสัมภาษณ์นนท์เกี่ยวกับคอนเสิร์ตไอตอนแรกเลยที่คิดจะทำคอนเสิร์ตเดี่ยวเนี่ยมันยังไงอ่ะคือเริ่มต้นที่เราเลยปะเราเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่เลยไหมว่าผมอยากทำคอนเสิร์ตหรือก็เหมือนก็คือผมอ่ะหมายถึงว่าผมเองผมมาทำเพลงอยู่แล้วใช่ไหมแล้วผมก็อยากทำคอนเสิร์ตอยู่แล้วคือไอคอนเสิร์ตอันนี้ผมคิดมา3ปีแล้วตั้งแต่3ปีแล้วเลยเหรอไม่ก็แต่คุณยังมีเพลงไม่เยอะเลยป่ะมันค่อยๆวางอ่ะพี่หมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทำอันนี้เราก็ค่อยเก็บไว้เป็นไอเดียแล้วพอเรามานั่งคลีอะไรวะคลีมันเรียกว่าอะไรนะซีเควนต์อะเราก็ค่อยมันนั่งแบบเอาที่เราเคยคิดไว้ทั้งหมดอะจับวางคือผมไม่ได้เป็นคนประเภทที่แบบพอได้ทำแล้วมานั่งคิดสมมติอาทิตย์นึงนั่งเครียดนั่งทำผมค่อยๆทำไปค่อยๆเก็บไปอะสมมติทุกวันนี้ผมคิดถึงคอนเสิร์ต2ละคือหมายถึงว่าคือบางอย่างอะมันก็คิดไว้เป็นไอเดียว่าเอ้ยอันนี้มันยังไม่ถึงเวลาอันนี้มันยังไม่ได้มันยังไม่นี่ไม่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เก็บไว้อะไรเงี้ยเราก็เก็บไว้แบบเก็บไว้ในสมองเราอะไรเงี้ยอย่างผมทำตอนผมทำอัลบั้มแรกอะผมก็บอกว่าผมคิดถึงอัลบั้ม3แล้วซึ่งมันคิดถึงอัลบั้ม3จริงๆหมายถึงว่ามันคือค่อยๆหาค่อยๆแบบมันเป็นคนประเภทแบบทำงานเหมือนแบบค่อยๆสร้างจิ๊กซอว์ทีละชิ้นนะพี่มันไม่ได้แบบมานั่งตะบี้ตะบันนั่งทำในแบบเราตื่นมา10โมงทำถึงเที่ยงคืนนอนอะไรเงี้ยเราค่อยๆแบบสมมติทั้งวันเราทำ5ทีในทั้งวันอะไรเงี้ยแล้วเราค่อยๆเก็บมาประกอบกันอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนว่าตอนนั้นก็เหมือนก็เป็นฟิลแบบพอมันมีเหมือนผู้ใหญ่ก็เห็นเพอร์ฟอร์มเราเห็นหลายงานแล้วอะไรเงี้ยก็มีก็เหมือนแบบเขาก็แบบว่าพอทำอัลบั้มก็แบบเสนอว่าทำคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นการปิดโปรเจกต์อัลบั้มอะไรเงี้ยก็บอกว่าโอเคเหมือนเราก็พร้อมที่จะทำเพราะว่าเราก็มีในหัวอยู่แล้วเราก็แค่เอาในหัวทั้งหมดนั้นออกมาซึ่งซีเควนต์แรก50เพลง50เพลงเลยเหรอใช่โอ้โหเพลงนึงตีไปสัก 4-5 นาที50เพลงนี่คอนเสิร์ตคุณนานอยู่นะคอนเสิร์ตแรกคือ5ชั่วโมงอ่ะคอนเสิร์ตดับแรกอ่ะดับแรกที่เอาออกมาทั้งหมดอ่ะแล้วค่อยตัดเหลี่ยมตัดขอบกันอ่ะแล้วไปให้นักดนตรีดูนักดนตรีบอกบ้านมึงดิมึงไอ้เป็นเซฟตีหงิกอย่างงี้ตีหงิกอย่างงี้ไอ้เป็นไอ้เอมเล่นเป็นโนนิ้วไม่ไหวแล้วเพื่อนไม่ไหวแล้วแล้วเพลงสุดท้ายคุณเป็นไงสะกอนเสียงนะครับใช่ก็คือมันมีคิดมานานแล้วแล้วก็วันนี้เหมือนจิ๊กซอทุกอย่างมันก็ออกมาน่าจะเป็นภาพที่สมบูรณ์ใช่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นกันในวันพรุ่งนี้อ่ะถามเผื่อแฟนๆหน่อยดีกว่าครับสำหรับคนที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วเนี่ยครับหรือคนที่ตัดสินใจกำลังจะซื้อบัตรจากการดูไลฟ์ครั้งนี้นะครับมาคอนเสิร์ตของณนนท์ dress code การแต่งตัวเขาควรจะแต่งตัวแบบไหนดีนี่เล่นๆสนุกๆอยากแบบแต่งเอามันไหมหรือว่าแบบผมว่าจริงๆแต่งอะไรก็ได้ในฮอหนาวไหมในฮอหนาวฮอหนาวก็ถ้าสมมติใครจะใส่แบบใส่เดียวใส่เปิดไหลอะไรมาก็เตรียมเสื้อคลุมเตรียมมันหน่อยหนาวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมว่าจริงๆก็ถ้าจะเอาสีประจำตัวผมก็สีน้ำเงินก็ได้สีม่วงก็ได้หรือว่าถ้าจะเอาตามโปสเตอร์คอนเสิร์ตก็สีชูชันเหลือเกินอะไรแล้วแต่เลยคือนี่ผมไม่อยากไปกำหนดอะไรมากเลยอย่างเงี้ยว่าแบบอยากแต่งอะไรก็แต่งเลยครับเอาตามที่สะดวกใช่ตามที่สะดวกแต่ถ้าแบบอยากได้เดสโค้ดเป็นไกลๆก็สีน้ำเงินก็ได้สีม่วงก็ได้น้ำเงินนะเงินฟ้า
มีสีอะไรอีกนะสีซาฟายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างโทนแบบโทนเย็นๆโทนเย็นๆน้ำเงินฟ้าไปฟ้าก็ได้นะครับแต่นี่จริงๆนี่เสื้อที่พวกเราใส่นะใช่ดีมากเสื้อมันดีมากคือจริงทีมงานแจ้งให้ผมแต่งตัวมาเองอะผมถอดเลยผมบอกผมขอเสื้อคอนเสิร์ตได้ไหมเพราะผมอยากเอาไว้เก็บไว้ด้วยเจ๋งมากนี่นะเสื้อคอนเสิร์ตคือคุณออกแบบมาได้แบบไม่แน่นะทีมเมอร์เชนไดออกแบบแต่คุณก็มีส่วนร่วมในการทำงานด้วยให้เล็บไปด้วยให้เล็บไปถอดเล็บหายไปเล็บนึงเนี่ยพี่ดูดิreference นะไม่ใช่เล็บมือนะครับนะคือมันเป็นเสื้อวงที่แบบนะเคิร์ทโคเบนต้องเครียดเลยแล้วมีอันนี้ออกมาแล้วคือแบบว่าต่อไปเนี่ยนะอันนี้อาจจะเป็นแบบว่าอีกสัก 20-30 ปีอ่ะต้องสะสมนะสะสมนะตัวเนี้ยนะอุ๊ยแล้วถ้าสมมุติว่าผมหนีออกจากวงการอุ๊ยขายได้แพงเลยนะขายได้แพงเลยนะ นะอย่าหนีอย่าทิ้งพี่ไปไหน อย่าทิ้งพี่ นี่นะฮะก็เป็นอันนี้คือเป็นหนึ่งในเมอร์เชนไดซ์ป่ะอันนี้จะมีจำหน่ายที่หน้าคอนเสิร์ตด้วยถูกไหมมีครับมีนะเสื้อตัวนี้นะครับรวมถึงคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยจะเป็นคอนเสิร์ตที่มีเมอร์เชนไดซ์เยอะมากน่าสนใจเยอะมากแล้วผมก็โดนทีมด่ามาแล้วว่านนรู้ไหมว่านั่นคอนเสิร์ตนั้นนนเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่มีประเภทของเมอร์เชนไดซ์หน้างานเยอะที่สุดตั้งแต่บริษัทเราเคยทำมาเลยนะผมก็บอกว่าครับนะคือโรงงาน OEM เนี่ยตอนนี้ยิ้มเลยนะบอกโอ้แบบว่าผลิตได้หลายอย่างนี่นะสร้างงานสร้างอาชีพมากคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าคนนี่เห็นไหมทีมเหมือนนั่งใส่แว่นดำเลยว่าทำงานดึกๆเลย ออกแบบมาเช่นใดนะเดี๋ยวพาดูหน่อยนะครับ เดี๋ยวเราจะโชว์ซับเซิร์ฟว่าหน้างานที่คุณมาเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับซึ่งจริงโซนหน้างานเนี่ยคุณมาได้ตั้งแต่8โมงเลยนะ8โมงเช้าเนี่ยเปิดแล้วนะครับมาเช่นใดคอนเสิร์ตจริงจะเริ่มกี่โมงนะบ่ายสามแหลกเหมือนซ้อมเยอะคือช่วงเนี้ยผมขอโทษทุกคนที่อยู่รอบตัวผมว่าถ้าผมลืมเลยไปอ่ะผมขอโทษจริงๆนะเพราะว่าแรมผมเนี่ยปันมวนไปกับอยู่คอนเสิร์ตหมดแล้วคือบางทีคุยกับเอ็มยังแบบนี่กูบอกยังวะอันนี้มึงบอกกูแล้วแล้วผมกับเอ็มนั่งคุยกันคือแบบเหมือนคนแรมต่ำสองคนนั่งคุยกันว่ากูบอกมึงนี้ไปแล้วไม่ยังไม่ได้บอกกูบอกไปแล้ววันไหนวะวันนั้นกูบอกไปแล้วอย่างเงี้ยคือแรมคือแบบไม่ไหวแล้วต้องอัพหน่อยไหมอัพแรมอัพแรมอ่ะโอเคนนนโชว์ให้พี่ดูหน่อยซิอันไหนที่แบบว่าอยากจะพรีเซนต์อันนี้จริงๆคร่าวๆเราพรีเซนต์ไปแล้วนะตัวที่เป็นอันนี้เป็นโฟโต้บุ๊กก็คือจะเป็นนี่ Born to Be เลยนะครับก็จะมีรูปต่างๆที่นนชอบนะครับก็จะเป็นเซตต่างๆมีอาจจะมีรูปบางรูปที่เจ้าตัวไม่ชอบแต่แฟนๆอาจจะชอบอะไรเงี้ยนะครับใครอยากเห็นนนนเป็นเหมียวเป็นแมวเป็นอะไรอย่างเงี้ยเสียวทำไมอ่ะอันนี้เป็นโฟโต้บุ๊กนะครับอันนี้ก็คือจะมีจำหน่ายแล้วมันมีฟันแฟกต์อย่างหนึ่งใช่อันนี้คือโลโก้เก่าอ้าวทำไมอ่ะอันนี้ปัจจุบันไม่ได้ใช้อันนี้คือโลโก้ที่ผมรู้สึกว่ามันมีความการ์ตูนไปหน่อยก็เลยเอามาใช้ในเมอร์ชแทนนะซึ่งก็คือมันจะเป็นโลโก้คนละอันกับที่ใช้คอนเสิร์ตคนละอันกันแต่ก็เก๋นะพอออกแบบมานะครับมันดูแบบว่าดูสนุกนะครับอ่ะอันนี้คือ1อันคือโฟโต้บุ๊กมีอันไหนอยากจะนำเหนือนี่เลยอย่างแรกเวลาคุณมาดูคอนเสิร์ตเดี๋ยวนี้ต้องมีอะไรบงต้องมีไลท์สติ๊กเขาเรียกบงป่ะบงนี่นะบงนะนนท์ใช่นี่อันนี้คือบงใหม่เลยป่ะใช่อันนี้คือวงใหม่สำหรับบอลทูเบียวเลยเปลี่ยนสีอะไรต่างๆนะแต่เราไม่ต้องกด15ครั้งเพื่อปิดนะครับเรากด3วินะครับปึ๊บนี่โอ้รอแบบนี้พรุ่งนี้อยากเห็นภาพนะทุกคนนะถือวงไปคอนเสิร์ตแล้วแบบชูพร้อมกันนะแล้วก็เปลี่ยนมันต้องนัดกันป่ะเวลาคอนเสิร์ตเขาวันนี้กันเอ้ยผมไม่รู้เลยอ๋อเรามีระบบควบคุมอ๋อจะมีระบบหรอว่าให้ช่วงนี้เป็นแบบไฟแบบไหนแบบไหนโอ้เจ๋งมากนะฮะอันนี้วงอ่ะนี่รีวิวนะนี่คือบงแน่นอนนะครับซื้อได้หน้างานนะโอเคกดปิดค้างนี่พี่ใช่ป่ะพี่ใช่ป่ะตอนผมยังไม่รู้แล้วทีมงานยังไม่รู้ด้วยนะผมทุเรศตัวเองมากเลยผมนั่งกด15ครั้งแล้วแม่งกดเกินแล้วแม่งทำไมต้องกด15ครั้งโอ๊ยไปแล้วอันนี้มีของอื่นไหมฮะไม่คือตอนแรกอ่ะคือตอนแรกมันบอกเขาบอกว่าให้กด15ครั้งใช่ป่ะ1ใช่ป่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10แล้วมันจะปิดครั้งที่16ปิดแต่ผมอ่ะแม่งกดแล้วผมก็เนี่ยแล้วผมพอแม่งวงคอมดับ
เนี่ยอย่างเงี้ยไปอีกแล้วไปอีกแล้วเลยอีกแล้วแต่ไม่ต้องแล้วนะครับปัญหานั้นจะหมดไปนะครับผมจิ๊บ MTV Shop ขอเสนอนะครับวิธีการปิดนะครับก็คือปิด3วินาทีเท่านั้นนะครับ1 2 3นี่เรียบร้อยไลฟ์สตรีมของคุณนะครับก็จะดับไปไม่เปลืองฐานแต่อย่างใดนะครับโอเคนะครับอันนี้ไม่ใช่รายการช้อปปิ้งแต่อย่างใดนี่เราอยู่หลังคอนเสิร์ตนะครับบอลทูเบียคอนเสิร์ตของณโนนะครับอ่ะต่อไปมีอะไรอีกมีอันนี้จริงอันเนี้ยเก๋นะอันนี้เป็นโมเดลเป็นฟิกเกอร์นะครับทำไมถึงมีฟิกเกอร์ด้วยก็เห็นช่วงนี้เขาฮิตกันน่ารักเห็นมันฮิตมันแล้วมันแบบคอนเสิร์ตด้วยคอนเซปต์เราอ่ะพอบอลทูเบียอ่ะมันกว้างเราทำอะไรก็ได้เราทำอะไรก็ได้เรารู้สึกว่าเราอย่างซึ่งตอนแรกจะทำสุ่มด้วยจะทำฟิกเกอร์สุ่มเองมีหลายเวอร์ชันเนี้ยโดนเบรกไว้ก่อนว่าช้าก่อนอานนท์ช้าก่อนอานนท์มันเยอะไปแล้วค่อยๆทำเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นครั้งแรกของ GMTV ด้วยเราก็ยังไม่มีโนว์ฮาวเรายังไม่มีอะไรหลายๆอย่างก็ช้าก่อนอานนท์ค่อยๆทำกันไปแบบเดียวกันเนาะแบบเดียวก่อนแล้วกันเพราะว่ายังไม่รู้ว่าซึ่งตอนแรกจะมีแบบสุ่มมีแบบอะไรอย่างเงี้ยหลายๆแบบแต่อันนี้นะครับก็คือแบบเป็นแบบนี่เนี้ยฟิกเกอร์สมมุติใครช่วงนี้ใครสะสมแบบอะไรนะใครเบบี้อะไรก็เผื่อแบบว่าอยากจะมีผมเป็นรับน้องไปดูแลรับน้องรับน้องไปดูแลหน่อยน้องหาบ้านน้องหาบ้านใช่ก็หาบ้านให้น้องหน่อยนะฮะใช่ไหมอาจจะแลใช่เราก็มีประมาณไม่รู้มันก็มีเยอะอยู่ก็มีเยอะอยู่เยอะอยู่นะครับอ่ะแล้วมีพวงกุญแจด้วยนะพวงกุญแจด้วยพวงกุญแจด้วยนี่น่ารักมากใช่มาแต่หัวนะครับใช่นี่นะอ่ะใช่มาแต่หัวนะครับใช่แต่นี่น่ารักนะนี่น่ารักมากเพราะว่าจริงๆคือหน้าเดียวกันแหละนะใช่คือหน้าเดียวกันคือตอนแรกอ่ะคือผมมันต้องไล่เรียงไงดีวะอ๋อคือผมอยากคือผมเห็นจากเบลูก้าแหละแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยเท่มีการ์ตูนมีอะไรมันแบบว่ามีสองร่างอะไรอย่างเงี้ยป่ะแล้วแบบว่าเอ้ยเราก็หาบ้างแล้วก็หาเพื่อแบบว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทำอันนี้แล้วเราอยากทำอันนี้ใช่ทำคาแรคเตอร์ใส่ก็ใส่ชุดอันนี้ชุดคอนเซ็ปต์ชุดคอนเซ็ปต์ใช่ชุดเดียวกับชุดนี้อ๋อเป๊ะเลยชุดเดียวกันใช่นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็มีเป็นเมอร์ชานดายส์นะครับมีหน้างานนะมีอะไรอีกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะน่ารักนะโฟโต้สติปนะครับอ่ะอันนี้ก็คือความเก๋ของเขาคือว่าเวลาคุณไปถ่ายโฟโต้บูธจริงๆเหรอ GMTV เรามีโฟโต้บูธอยู่แล้วนะครับซึ่งหน้างานเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเฟรมต่างๆด้วยกัน5แบบนะครับที่แตกต่างกันออกไปสามารถมาถ่ายได้หลังจากคุณถ่ายปุ๊บเนี่ยคุณก็ใส่ในโฟโต้สติปอันนี้แหละนะครับนี่อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนี่เป็นรูปของณโนนนะครับเท่าออกปุ๊บก็จะไม่มีอะไรคุณก็มาดูคอนเสิร์ตถ่ายหน้างานปุ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปเป็นของตัวเองใช่ๆๆเก๋ๆๆเก๋นะครับอ่ะโอเคอันนี้หนึ่งอย่างอุ้ยน่ารักอันนี้น่ารักน่ารักน่ารักมากอีกสิ่งหนึ่งที่นะครับผมอยากถามที่สุดเลยว่าทำไมถึงเป็นเมอร์ชานดายส์ได้คุณอธิบายสิ่งนี้หน่อยนะฮะอันนี้คือหมวกอาบน้ำนะครับทำไมถึงต้องมีหมวกอาบน้ำขายหน้าคอนเสิร์ตฮะพี่เคยเห็นคอนเสิร์ตไหนทำไหมล่ะไม่เคยครับนั่นแหละครับสิ่งที่เราต้องการเราต้องการสิ่งของที่ไม่มีใครคิดว่าสิ่งนี้เราจะเอามาขายหน้าคอนเสิร์ตและอยู่ดีทีมงานก็เสนอมาว่าหมวกอ่างน้ำโอ้โหอันนี้นี่คือแบบตรงโจทย์ดนใจนะฮะแล้วคือมันต้องเป็นแบบอารมณ์แบบการใส่หมวกเนี่ยมันต้องแบบมีตุ่มมีอะไรนะแบบว่าสักนิดนึงนะองค์มังกรภาพเราองค์มังกรแล้วก็แบบมีผ้าเช็ดตัวอันนึงแล้วก็ใส่หมวกอ่างน้ำอันนี้โอ้โหลงทุนสุดๆลงทุนสุดๆโอ้ยหูกลางมากอ่ะนี่อ่ะอันนี้ยังไงหมวกอ่างน้ำอันนี้ไม่ก็มันก็คือเอาง่ายๆนะผมพูดตามตรงผมทำมากุนตีนจริงอันนี้ผมพูดตามตรงเลยผมทำมากุนตีนแต่มันก็ใช้งานได้ใช่แต่มันใช้งานได้สำหรับผู้หญิงที่ขี้เกียจสระผมใช่พอเป็นทีมเมอร์ชานดายส์ใช่ไหมก็คือเขาก็ต้องไปคิดหาคำสวยๆเพื่อในการขายเขาบอกว่าเอามาขายเพื่อใครไปกินหมูกระทะประโยชน์เนี่ยหมูกระทะชาบูหม่าล่าอะไรอย่างงี้กลิ่นไม่ติดหัวไม่ติดหัวจะติดผมหนึ่งเดียวไม่มันมีอันนี้คุมแล้วไงคุมกันผมว่าใครกลัวไม่อยากสระผมแต่อยากกินหม่าล่าโอเคใส่เก็บผมดีๆเลยเก็บผมดีๆเลยนะครับคุณคิดว่าผมเหมือนอะไรผู้ช่วยแพทย์นะฮะพนักงานโรงงานถึงท่านหรือเป็นอะไรตอนนี้ผมเหมือนอะไรเหมือนพี่เร็วนะอันนี้ก็มีอันนี้มีจำนวนจำกัดไหมไม่จำกัดมีเรื่อยมีเรื่อยมีเรื่อยอันเพราะว่าGMTVไม่เคยมีใช่ไหมไม่เคยมีใช่ไหมหมวกอาบน้ำเคยมีใครทำไหมไม่มีเราคิดว่าจะมีไหมต่อจากนี้ไม่น่ามีแล้วแหละนะดังนั้นเราอยากได้นะครับนี่นะครับอันนี้เก๋ๆอ่ะ
ต่อไปแม้แต่ที่ว่าเป็นไอเดียที่ผมชอบที่สุดเลยนะผมชอบมากๆว่าผมรู้สึกว่าคือผมพยายามคิดตั้งนานเพราะผมก็คิดไม่ออกว่าอะไรวะเหมือที่มันจะทำให้รู้สึกว่ามันต้องไม่มีหน้าคอนเสิร์ตแต่มันต้องมีในคอนเสิร์ตเนี้ยผมว่าด้วยความว่าเป็นเราบอลทูเบียวเมื่อเราเบียวแล้วอะเราก็ต้องเบียวให้มันสุดใช่ไหมในเหมือเราก็ต้องแบบมันจะมีอะไรวะที่มันแบบมันไม่มีทางมาขายหน้าคอนเสิร์ตทั่วไปแน่นอนแล้วมันก็คงไม่มีใครคิดจะทำขายแล้วเพราะว่ามันคงไม่มีใครคิดถึงแต่เขาคิดถึงกันนะครับเขาคิดถึงกันนะครับเขาคิดถึงหมวกอันทามกันนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมชอบมากๆนะอยากให้ทุกคนซื้อนะหน้างานแล้วไปดูแล้วมีสักเพลงหนึ่งอ่ะคุณก็บอกให้ทุกคนเอาหมวกอันทามมาใส่พร้อมกันอ่ะผมว่าพร้อมเพียงอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรที่เก๋มากนันนนันนนอุ้ยผมว่าภาพเมื่อกี้มันแปลกๆเหมือนเป็นฟิลแบบเป็นฟิลแบบอาบน้ำยังไม่เสร็จแล้วแบบอุ้ยทีวีรายการทีวีที่เราชอบมาแล้วเออแล้วมีหมวกอาบน้ำมีอันนี้ก็เป็นตุ๊กตาตุ๊กตาอันนี้มีอยู่แล้วอันนี้เหมือนจะเปลี่ยนชุดได้ป่ะถ้าสมมติว่าใครมันต้องจะมีแบบก่อนหน้านั้นที่มันจะเป็นแค่เพื่อนใช่ไหมแล้วก็แบบว่าสามารถแบบเปลี่ยนชุดได้เผื่อใครไม่อยากซื้อน้องเพิ่มอยากมีน้องดูแลตัวเดียวเราก็ซื้อชุดไปเปลี่ยนได้เก๋ๆนะครับมีหมวกอาบน้ำของน้องไหมทำไหมทำไมไม่ต้องมีหมวกอาบน้ำเล็กๆของน้องไหมเอาว่าทำไหมรับเรื่องไหมรับเรื่องไหมทำไหมทำไหมเดี๋ยวไปถามก่อนถามติดต่อติดต่อโรงงานเดี๋ยวนะให้เขาไปหาข้อมูลก่อนให้เขาไปหาข้อมูลก่อนโอเคอ่ะต่อไปอันนี้นะครับเขาเรียกว่า collectible random cards นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการ์ดแกะให้ดูแกะเลยแกะเลยนะครับอ่ะก็จะเป็นการ์ดสะสมแหละนะครับนี่นะฮะให้ณนนท์โชว์อุ้ยแอบมีซีเครตมีการ์ดซีเครตด้วยคืออันนี้ครับผมก็ขอเมอร์เชนไดส์ไปอย่างละสองอย่างไปชุดหนึ่งใช่ไหมแล้วผมก็ไปนั่งแกะที่บ้านแล้วผมก็แกะอันเนี้ยแล้วผมก็เห็นว่าเอ้ยผมได้ซีเครตทั้งสองอันเลยว่ะตอนแรกผมก็ข้อสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าเขาใส่ซีเครตอย่างละหนึ่งใบวะอ๋อพอแกะนี้โอเคซีเครตจริงๆอ๋อคืออันนี้มีทั้งหมดกี่ใบนะมันจะเป็นเซตมันจะมีเท่าไหร่นะมียี่สิบใบเหรอในทุกเซตหรือว่ามันจะแรนดอมหรือมี20แบบป่ะแล้วในแต่ละชุดก็คือมันมีอ๋อมีซีเครตแลนด์ดอมอยู่ด้วยซึ่งถ้าซีเครตนะครับมันจะมีข้างหลังมันจะเป็นสีเทาสีเงินสีเมทัลลิกไอ้บ้าได้จริงเนี่ยใช่อันนี้ก็คือเอาไว้สะสมมันมีเอาไปเล่นอะไรได้ไหมเอาไปตีอะไรอย่างงี้ได้ไหมแบบหรือว่าจะซื้อสักจะซื้อสัก4แพ็คแล้วก็ไปเขียนเลขตรงมุมซ้ายมุมขวาอะไรก็ได้เผื่อจะเอาเป็นแบบว่าเป็นเกมบวกเลขกันเป็นแบบเหมือนแบบ2บวก4ได้6 3บวก6ได้9อ้าว9ชนะ6โอเคสบายนะครับบวกเลขไงไม่เคยบวกเลขหรอนะครับอ่ะโอเคนะเรายังไม่โดนตัดออกจากไลฟ์เนาะยังอยู่กันอยู่ยังอยู่นะอันนี้มันคือขนาดเท่าเท่าไพอูโน่เลยนะเท่าแบบเท่าแบบเอาสามารถไปอะแดปต์ได้เผื่อใครอยากจะแบบว่าเป็นฟิลแบบอยากเห็นนันนท์นันนท์จะเป็นเป็นคิงเป็นพรินซ์หรือเป็นลองจับไพ่กันดูโอเคนี่โหใช่ใช่ใช่เล่นเมย์กลคุณเมย์กลนะใช่เมย์กลได้นิดหน่อยเหรอได้นิดหน่อยโชว์หน่อยสิได้นิดหน่อยมีไหมนึกออกไหมอะไรนะโชว์ผมหน่อยอุ้ยไพ่แค่นี้ผมเล่นอะไรไม่ได้หรอกดังนั้นนะครับถ้าใครอยากเล่นมายากลกับไพ่นี้นะครับคุณต้องซื้อทั้งหมด4แพ็คนะครับเพื่อให้มันได้5แพ็คด้วยใช่ถ้า6แพ็คด้วยเพราะมันต้องติ่ง2ใบใช่ป่ะได้ครบใช่ใช่ใช่อ่ะอันนี้อะไรกันอันนี้เป็นคอลเลกชันนะครับนะมันคือไซส์แบบเป็นการ์ดปกติเลยใช่ไหมครับใช่ลวงถ้าคุณคิดว่าหมดแล้วยังไม่หมดครับอันต่อไปอันนี้คืออะไรนะนนอันนี้ที่อยู่ตรงเนี้ยอันนี้คือสแตนดี้ในกูคือหน้างานจะมีเป็นกูชักกาชากาชาปองครับกาชาปองก็คือจะมีเป็นสแตนดี้จิ๋วแบบนี้ของณนนท์นะครับให้ได้สะสมกันเอ๊ะโชว์หน่อยโชว์กล้องนะครับนี่นะฮะอันเนี้ยคือจะมี3แบบหลักๆใช่มั้ยแต่มีตัวซีเครตอีกแล้วนี่ตัวลับนี้เรายังไม่โชว์นะห้ามโชว์อีกด้านนึงตัวซีเครตอยู่นี่อ่ะนี่ทุกคนครับลองอธิบายลักษณะตัวซีเครตนี่หน่อยครับว่ามันน่ารักอย่างไรครับเป็นน่ารักที่น้องไม่ชอบตัวซีเครตเนี่ยผมบอกแค่นี้เมียวพอเมียวเมียวถ้าใครคิดว่านนท์เมียวเมียวก็ลุ้นตัวซีเครตมีแค่350ตัวเท่านั้นจากทั้งหมดนะหรอใช่ตัวซีเครตมี350ตัวแย่งกันตายเลยดิถ้าอยากได้อิริยาบถนี้นะหน้าตาแบบนี้ก็ต้องมาซื้อกันได้กาชาปองอันนี้นะครับและอ้าวกำลังจะเข้าเหมือนกันและถ้าและ
มีสิ่งใหม่ครับในอันนี้ซึ่งผมเพิ่งรู้ตอนผมรู้สิ่งนี้ผมก็ว้าวเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆอันนี้เคยมีป่ะไม่เคยมีครั้งแรกคอนเสิร์ตครั้งนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างเป็นครั้งแรกนะใช่อ่ะช็อกโกแลตกับอะไรนะนี่มีชื่อด้วยอันนี้คือ GMMTV IceLolly ซึ่งจะเป็นไอศกรีมนะครับที่มีโลโก้ของณนนท์นะครับมีทุกอย่าง2รสชาตินะครับอันนี้มีตู้อยู่หน้างานเลยนะมีตู้อยู่หน้างานเลยอันนี้กินเลยนะครับของคุณรสชาติอะไรลิ้นจี่บลูฮาวายครับลิ้นจี่บลูฮาวายนะครับของผมเนี่ยเป็นรสชาติช็อกโกแลตคืออะไรว่าผมอยากกินเองมากอร่อยนะผมเมื่อวานนะผมซ้อมเสร็จแล้วผมก็เปิดหน้าโทรศัพท์ดูแล้วก็เห็นของ GMTV แล้วกวางอยากกินนะอยากกินอ่ะนะอร่อยอร่อยอร่อยถ้าอยากรู้ว่าเจ้าของคอนเสิร์ตนะหวานแค่ไหนมาชิมรสชาติไอศกรีมหวานไม่แพ้กันนะไอศโรลลี่ไอศโรลลี่อันนี้มีแต่หวานเย็นมันต้องกินอย่างนี้นะมันจะจับหน่อยแต่ความพิเศษของไอตัวไอซ์โรลลี่เนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่รสชาติของไอศกรีมนะครับที่ไม้เนี่ยนะพอคุณซื้อเสร็จปุ๊บคุณกินหมดนะคุณอย่าเพิ่งทิ้งไม้เพราะว่าไม้เนี่ยจะมีความพิเศษซ่อนอยู่ใช่ไหมคือถ้าเจอโลโก้ GMTV ครับถ้าเจอแล้วยังไงทำอะไรได้คุณสามารถเอาไปแลกของรางวัลได้ครับเหมือนเป็นฟิลแบบฟิลตอนเด็กที่แบบว่ากินไอติมแล้วหาไม้อะหาไม้แล้วก็สะสมครบ5ไม้แลก1ไม้หรือบางงานถ้ามีโลโก้ปุ๊บได้ไอศกรีมฟรีอีก1แท่งทันทีนะครับดังนั้นก็คืออย่าทิ้งไม้นะครับแต่สมัยเด็กๆอ่ะมันจะมีบางอันที่มันมีโลโก้แต่มันไม่ได้ฟรีด้วยนะมันจะเป็นโลโก้หลอกใช่ป่ะมันจะเป็นโลโก้หลอกแต่อันนี้ไม่หลอกไม่หลอกจะมีได้เลยจะมีโลถ้าคุณเจอโลโก้ที่เป็น GMTV แลกของรางวัลได้อีกอุ๊ยอะไรเย็นอ่ะนะครับตอนนี้ผมดูไม่เหมือนพิธีกรเลยเนาะถอดดีกว่านะครับแล้วไม่ทักพี่ซะหน่อยเหรอว่าพี่ถอดได้แล้วคือผมก็ชอบไม่คือผมก็นึกว่าไหนๆพี่ใส่ไปแล้วแล้วพอถอดมาผมมันพังแน่พี่ก็เลยแบบใส่ไปเลยแล้วก็จะอย่างนั้นนะครับเราก็ไม่ได้รอดกับทุกชุดโอเคนี่คือหลายคนชอบมากเลยนะตัวหมอนนะใช้งานได้จริงนะครับอันนี้เป็นคือเอาไปใส่ที่บ้านได้เลยอ่ะถ้าคุณแบบว่าวันไหนไม่อยากสระผมนะครับคือหมอกอาบน้ำอันนี้และนี่ก็คือเมอร์เชนไดส์ทั้งหมดนะครับของ Born to Build Concert ครับผมปรบมือน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ผมว่าสนุกที่สุดละคือดูคอนเสิร์ตก็น่าจะสนุกแล้วก็ซื้อของหน้างานเนี่ยก็น่าจะสนุกเพราะของมันหลากหลายจริงอยากโอเคแล้วก็มีบูธผมเองด้วยมีบูธของเสื้อผ้าคุณเหรอใช่ใช่อ๋อโอเคคือเยอะมากจริงนะเยอะเลยหน้างาน8โมงอ่ะใช้เวลาช้อปปิ้งกันได้แบบเต็มที่เลยแล้วบ่าย3โมงก็คือมาสนุกมันเดินมากเลยแต่ผมน่าจะไม่ได้วันนี้ก็เริ่มน่าจะเริ่มมีเซตกันแล้วนะครับ8โมงนะพรุ่งนี้ใครมีบัตรคอนเสิร์ตแล้วมาเจอกันได้นะครับซื้อของต่างๆไปสะสมนะสำหรับคนที่รักน้องนะครับก็เหมือนมาร่วมกันสร้างความทรงจำนะเพราะนี่เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในไทยนะครับของณนนท์เลยนะครับขออนุญาตเช็ดปากแป๊บนึงนะครับครับอ่ะโอเคอันนี้อร่อยจริงแหละอร่อยจริงแหละไม่มีเนื้อลิ้นจี่ด้วยนะเนื้อจี่ด้วยอืมใช่แต่ใครชอบแบบฟิลแบบฟุตตี้ฟุตตี้ก็ต้องอันนี้ถ้าใครชอบช็อกโกแลตก็อันนี้ผมทานไปเมื่อสักครู่นะครับโอเคนี่ผมรอกินให้เสร็จเพราะจะได้นี่ช่วงท้ายละงั้นเรานั่งคุยกันเรื่อยเปื่อยกับพี่อ๋อเออนะครับอ่ะกินไปอร่อยนะมึงไม่ทำอะไรบ้างอะไรนะมึงไม่ทำอะไรบ้างพรุ่งนี้ช่วงนี้ช่วงนี้เหรอพี่ก็ทำก็เนี่ยแหละทำพิธีกรอะไรเงี้ยแล้วก็พอเนี่ยพอเขาบอกว่าเอ้ยต้องมีพิธีกรมาสัมภาษณ์ด้านนนก็ต้องเป็นผมเท่านั้นแหละจะปล่อยให้คนอื่นมาดูแลน้องได้ไงก็ต้องเลโอใช่ไหมเพราะช่วงนี้ผมทำคอนเสิร์ตแต่ผมไม่เจอใครเลยผมหลุดผมรู้สึกผมหลุดจากวงโคจรหลายคนมากแล้วเมื่อไหร่จะไปเล่นเกมบ้านพี่นั่นได้ไหมเมื่อไหร่ล่ะอยากเล่นหมดเกมมากเลยร่วมหลายทีแล้วนัดกันหลายทีแล้วคือบ้านพี่เป็นหมุนรวมการเล่นหมดเกมครับหมุนการเล่นหมดเกมพี่เราเข้าไปเล่นกันใครมีใครบ้างส่วนใหญ่จะมีนะพี่ม่อนใช่ไหมพี่สิงพี่เฟยใช่ไหมพี่ไว้เขามีนันนนท์นี่แหละก็คือจริงเห็นการร้องเพลงว่าก็มีร้องคาราโอเกะอะไรกันด้วยใช่ร้องคาราโอเกะเลยร้องคาราโอเกะกันสนุกตั้งแต่ที่บ้านละแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาสนุกกันที่ทันเดอร์โดมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไม่อยู่ดูใช่ไหมอยู่รันทูใช่ไหมดูอยู่แล้วต้องดูไปไหนกันรันทูกี่โมงสองทุ่มรันเลยได้ไหมไม่เดี๋ยวพี่จะไปไหนก่อนพี่ต้องกลับมาไหมต้องมาดูรันทูแล้วอ่ะได้สิมาให้กำลังใจน้องให้แบบมาให้กำลังใจเพราะว่าจริงๆอ่ะพรุ่งนี้มีงานหลายคนใช่ไหมอย่างออฟกันก็มีงานแล้วก็เดี๋ยวแบบรันทูก็เดี๋ยวแวะมาดูอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะยังไม่เสร็จเหรอเรารีบไปไหนเหร
ไม่รีบไม่รีบแต่คุณไม่ซ้อมหรอที่พรุ่งนี้จะคอนเสิร์ตแล้วนะเออเดี๋ยวซ้อมเดี๋ยวซ้อมนะครับให้ดันเตอร์ให้แบรนด์กินข้าวแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาซ้อมกันนะครับดังนั้นย้ำอีกทีละกันสำหรับใครที่ไม่มีบัตรนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับยังพอมีอยู่ที่ ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับแล้วก็สำหรับแฟนๆที่มาไม่ได้ไม่สะดวกมานะครับรวมไปถึงอินเตอร์แฟนนะครับ if you wanna be part of this concert นะครับ yeah you can purchase online ticket live streaming at Thai Ticket Major ฝรั่งเศสมีแฟนๆฝรั่งเศสนะมีชาวไม่รู้นะ French แฟนมีไหมไม่รู้เลยเมื่อไหร่จะมีอีเวนท์ที่ฝรั่งเศสอ่ะเอาพี่ไปด้วยสิเพราะว่าเรามีต่างประเทศอ่ะพี่ส่วนใหญ่ก็เป็นพี่เวฟไปไงใช่ไหมเมื่อไหร่จะมีฝรั่งเศสก็ต้องเลโอนะใช่ใช่เพราะว่าพี่คือฝรั่งเศสอยู่แล้วอ่ะหมดสักทีหมดแล้วนะครับนนท์ครับมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆที่ตอนนี้มีบัตรอยู่ในมือแล้วที่แบบซื้อตั้งแต่วันแรกเลยที่แบบเปิดขายปุ๊บซื้อบัตรทันทีครับขอบคุณมากนะครับที่เลือกคอนเสิร์ตนี้เป็นหนึ่งในคอนเสิร์ตที่ท่านเลือกที่จะมาดูนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ผม appreciate มากๆนะครับกับสิ่งนี้เพราะว่าเนี่ยล่วงอีกแล้ว เพราะว่าคอนเสิร์ตมันเยอะมากจริงๆอย่างที่ผมบอกไปแล้วผมรู้สึกว่าขอบคุณมากๆที่มาดูคอนเสิร์ตผมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเต็มที่เต็มที่ใส่เต็มเหนี่ยวผมงัด23ปีของผมที่ใช้ชีวิตมาบนโลกนี้อยู่ในคอนเสิร์ตนี้ทั้งหมดละร่วมเติบโตถ้าผมทำมากกว่านี้คือผมต้องบินได้เท่านั้นละหรออย่างนั้นเลยผมงัดทุกสกิลที่ผมมีเอาออกมาหมดละแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะแบบสลงสลิงอะไรมีมากไม่หมายว่าสกิลอ่ะในการแบบทำนู่นทำนี่อะไรอะไรอย่างเงี้ยผมงัดออกมาหมดละใช่ถ้ามากกว่านี้คือผมต้องอ่านใจคนออกและผมต้องล่องหนได้หรือไม่ก็ผมก็ต้องบินได้ไปเลยใช่ทุกอย่างที่แบบสั่งสมมา23ปีในชีวิตเท่าที่คนที่ชื่อว่านนกรพัฒน์จะทำได้มีในBorn to Beyondแน่นอนครับผมนะครับอ่ะและอย่างอันนี้คือสำหรับคนที่มีบัตรแล้วครับอยากจะบอกอะไรสำหรับคนที่ตอนนี้ยังไม่มีบัตรอยู่ในมือครับก็อยากชวนนะครับบัตรยังเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆนะครับผมก็มาร่วมเรียกว่ามาร่วมอยู่ในบรรยากาศคอนเสิร์ตครั้งแรกของผมไปด้วยกันนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันจะมีโมเมนต์อย่างนี้ฟีลลิ่งอย่างนี้แค่ครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นมันจะไม่มีอีกแล้วครับคืออาจจะมีคอนเสิร์ตอาจจะมีคอนเสิร์ตต่อไปแต่มันไม่ใช่ครั้งแรกแต่ฟีลลิ่งอะไรหลายๆอย่างมวลอะไรหลายๆอย่างที่เราอยู่ด้วยกันในฮอลล์ครั้งนี้มันจะเป็นแค่มันจะเกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิตของศิลปินที่ชื่อว่านนกรพัฒน์ครับมาร่วมสร้างความทรงจำนะแล้วคุณจะอยู่ในเรียกว่าภาพความทรงจำที่จะอยู่กับนนท์น่ะยังไงผมว่าภาพนี้ที่คุณอยู่บนเวทีที่เราเป็นเวทีคอนเสิร์ตเดี่ยวคอนเสิร์ตใหญ่ของคุณแล้วคุณเห็นแฟนๆทุกคนที่อยู่แบบเต็มทันเดอร์โดมเนี่ยนะมันจะอยู่ในความทรงจำคุณยังไงไปตลอดชีวิตแน่นอนนะครับยังไงมาร่วมเป็นหนึ่งในความทรงจำของนนท์กับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับใครที่มาถึงงานนะครับอย่างที่บอกคือ8โมงเราเปิดหน้างานแล้วนะครับก็มาเช็คอินกันได้นะครับแล้วก็ใช้แฮชแท็กนี้ได้เลยนะครับแฮชแท็กก็คือณนนท์คอนเสิร์ตนั่นเองนะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวพอจบคอนเสิร์ตปุ๊บนนท์ต้องไปดูแล้วว่าเป็นยังไงบ้างคนแบบคนชอบโชว์ไหนสนุกกับโชว์ไหนแล้วก็มาเอนจอยกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับสุดท้ายอยากโชว์พรให้คอนเสิร์ตครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็อยากให้น้องทำให้เต็มที่นะครับแบบว่าใส่ให้ยั้งเหมือนนี่มันคือคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของเรานะครับแล้วก็สร้างความสุขให้มากที่สุดกับแฟนๆที่เขาอุตส่าห์ตั้งใจซื้อบัตรมาเจอเรานะครับผมนะเอาวันนี้ก็เดี๋ยวปล่อยตัวนนท์นะครับไปซ้อมคอนเสิร์ตกันต่อเพราะนี่ไลฟ์เรายาวมากเลยนั้นเราไลฟ์กันเท่าไหร่แล้วเนี่ย40กว่านาทีแล้วคำถามมีอยู่ 2-3 คำถามที่เหลือก็คือเราคุยเล่นกันนะครับนั่งผมกินไอติมก็ครึ่งชั่วโมงแล้วขอบคุณทุกคนที่ดูไลฟ์นี้ตั้งแต่ต้นจนจบด้วยนะครับครับนะฮะแล้วก็ฝากไปด้วยละกันสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับ Born to Be a Concert ครับกับณนนท์กรพัฒน์ครับขอบคุณครับน้องชายนะครับเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ